สู่ช่องของจิงทรีรอนิกาอันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปภาคต่อนะคะหลังจากที่ขิงแต่งหน้าที่ทะเลเมื่อวีคที่แล้วไปนะคะซึ่งแบบในคลิปนั้นนะคะขิงก็แต่งหน้าไปเที่ยวทะเลเนาะก็จะเป็นความแบบเตรียมตัวไปผิวแทนอะไรอย่างงี้ซึ่งในคลิปนั้นนะคะขิงก็แต่งหน้าไปเที่ยวสมิตด้วยนะคะแล้วก็เป็นวันที่ลืมลงครีมกันแดดค่ะค่ะกลับจากทริปนั้นนะคะผิวขิงแบบดำไม่ได้เลยคือกระด่างมากเนี่ยจะเห็นว่าแบบผิวตัวคือไหม้เลยนะคะเพราะว่าลืมทาครีมกันแดดนะคะที่สำคัญคือขิงลืมทาที่หน้าด้วยนะคะทำให้หลังจากทริปนั้นเนี่ยผิวขิงคือแบบดรอปมากเลยนะคะเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะคะก็จะมีแบบว่าความดำในช่วงหน้าผากเนี่ยก็จะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าแดดมันส่องลงมาใช่ไหมแล้วก็รอยสิวอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มเห่อนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ป้องกันผิวในทริปนั้นเลยนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อคลิปไปแล้วเนี่ยขิงก็เล่าไปด้วยนะคะว่าขิงมีโปรดักต์ที่แบบซีเครทนิดนึงที่ใช้สำหรับการดูแลผิวให้กระจ่างใสตลอดเวลาเพราะว่าเมื่อคลิปที่แล้วว่าผิวขิงยังแบบว่ากระจ่างใสอยู่นั้นยังดูวิ้งอยู่เลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะขิงก็จะมาพูดถึงโปรดักต์ตัวนี้กันนะคะซึ่งจะบอกว่าเป็นตัวที่เหมาะมากๆสำหรับคนที่แบบเพิ่งกลับจากทะเลนะคะแบบผ่านทริปหรือว่าผ่านวันอะไรที่ทำให้แบบผิวมันหมองคล้ำเจอแดดเจออะไรเยอะๆอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆในการช่วยบูสต์ผิวนะซึ่งก่อนที่ขิงจะขอเข้าคลิปนะคะว่าแบบแนะนำตัวนี้อย่างเต็มที่นะคะก็ make sure ว่า subscribe channel ของขิงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ขิงอัพคลิปอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม Instagram ด้วยนะคะตอนนี้ก็มีผู้ติดตาม 38,000ดีใจมากเลยอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะที่จะไปดูเคล็ดลับความผิวกระจ่างใสของดิฉันแล้วนะคะไปดูต่อกันเลยค่ะมาพูดถึงตัวสกินแคร์นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นขอเป็นคลิปที่พูดถึงตัวนี้ตัวเดียวเลยนะเพราะว่าขิงลองใช้ตัวนี้มาประมาณตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะแล้วก็ได้ลองใช้แล้วเมื่อจบจากทริปทะเลนะคะก็คือเห็นได้ชัดเลยว่าผิวขิงคือดีขึ้นมากๆนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะมีชื่อว่า SOS Skin Energy Egg Lock Kit นะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะมีตัวเซรั่มมาให้ลักษณะแบบ2ตัวเล็กๆอันนี้นะคะอันนี้อย่าสนใจมันบวมเพราะว่าขิงซื้อมาแล้วแบบใส่ไว้ในถุงแล้วมันโดนกดนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีตัวที่เป็น firming booster นะคะซึ่งจะเป็นตัวแบบหลอดๆทั้งนี้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะจะเป็น hyaluron and collagen freeze dry mask นะคะซึ่ง2ตัวนี้นะคะจะเป็น duo ที่สามารถช่วยให้ผิวของขิงเนี่ยกลับมากระจ่างใสนะคะเรียบเนียนแล้วก็แบบอิ่มฟูนะคะรวมถึงเอฟเฟกต์ที่จะได้นอกจากนั้นนะคะก็คือผิวเนี่ยจะมีความแบบอิ่มเอิบนะคะแต่งหน้าก็คือจะแน่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือรอยสิวจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะจะบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวที่แบบเร่ง boost ได้ภายในคืนเดียวเท่านั้นนะคะคือถ้าเพื่อนๆแบบพรุ่งนี้มีงานสำคัญหรือว่าอยากจะกู้ผิวในระยะเวลาสั้นๆนะคะฉันจะบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเราก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าสาวๆญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีผิวที่กระจ่างใสนะคะดูแบบสุขภาพดีดูแบบเบบี้สกินตลอดเวลาคือตัวนี้นะคะข้างในจะเป็นเหมือนแบบเซรั่มเหมือนกันนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มเหมือนกันวิธีใช้แล้วคือเราจะเอาตัวนี้ออกมาไว้ที่ฝ่ามือนะคะแล้วก็จะบีบตัวช็อตตัวนี้นะคะลงไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันจากนั้นก็แอพพลายลงไปบนใบหน้านะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเป็น Sleepy Max นั่นเองนะคะตัวนี้จะใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในเวลาที่เราจะนอนแล้วนะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะแบบเหนอะหนะนู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าเขาเข้มข้นมากอยู่แล้วนะคะแทบไม่ต้องลงสกินแคร์ไลน์ของเราออนก่อนๆเลยก็คือจะนอนปุ๊บเราลงแค่2ตัวนี้ก็ได้ก็จบแล้วนะคะก็เป็นการบูสเตอร์ที่ดีเพราะว่าเขาจะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใช้แค่ดูโอ2คนนี้นะคะอันนี้ขิงขอเล่าก่อนว่าตัวบูสต์ตัวนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะตัวนี้หลักๆเลยนะคะเขาก็จะมีไฮยาลูรอนนะคะแล้วก็ฟลูเรลีนนะคะซึ่งเป็นตัวที่ช่วยลดความแดงนะคะลดความอักเสบนะคะรวมถึงช่วยเพิ่มความฟูให้กับผิวหน้าด้วยนะคะเป็นสารสกัดที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะทำให้เรามั่นใจได้เลยว่าผิวของเราจะแบบอิ่มเอิบแน่นอนนอกจากที่จะลดปัญหาเรื่องของสิวนะคะความระคายเคืองนะคะก็ยังจะช่วยเพิ่มความแน่นให้ผิวซึ่งผลพลอยได้ของมันก็คือทำให้ริ้วรอยของเรานะคะลดลงไปด้วยนะคะเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิวอะไรอย่างนี้ก็คือเรียกง่ายๆว่าเพิ่มแบบย้อนเวลาให้ผิวนะคะเรียกความสาวกลับมาอะไรอย่างนี้ภาษาญี่ปุ่นตอนนี้จะว่า SOS นะคะแต่ขิงจะขอเรียกว่า SOS แล้วกันเพราะว่ามันอ่านเป็นแบบตัว S แล้วก็ตัว O แล้วก็ตัว S ตัวนี้ชื่อว่า Hyaluron and Collagen Freeze Dry Mask นะคะตัวนี้จะเป็นนวัตกรรมล่าสุดนะคะในการสกัดไฮยาลูรอนและคอลลาเจนนะคะที่เขาบอกกันว่าคงความชุ่มชื่นได้มากถึง 90% ความดีงามของตัวนี้นะคะคือคอลลาเจนแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะแบบเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิวนะคะช่วยผิวเราแบบกลับมาอิ่มเอิบมากขึ้นรวมถึงมี
ความแบบกระจ่างใสสุขภาพดีนะคะและนอกจากนั้นก็คือเขาจะกักความชุ่มชื่นให้กับผิวเราได้อย่างเต็มที่เลยคือขิงแต่งหน้าในขิงรู้สึกก็แบบผิวคือแบบดีมากคืออุ้มเครื่องสำอางคือแบบดูแบบแน่นตึงไปหมดเลยอะคือก่อนที่ขิงจะกลับมากรุงเทพอะค่ะผิวคือแห้งมากนะคะคือผิวตัวเนี่ยจะมีความแบบเริ่มลอกแล้วไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะแบบสามารถเห็นได้ไหมกล้องก็ไม่โฟกัสผิวมันจะเริ่มลอกๆนะคะซึ่งแบบช่วงหน้าผากก่อนที่ขิงจะกลับมาเนี่ยก็มีอาการลอกนะแต่ว่าเพราะว่าขิงใช้ตัวเนี้ยล็อกไว้ก่อนที่จะกลับมากรุงเทพนะคะผิวก็เลยแบบฟื้นฟูเต็งได้ดีแล้วก็หลังจากนั้นพอขิงกลับมากรุงเทพขิงก็ใช้ตัวนี้ต่อเนื่องด้วยนะคะทำให้ผิวของขิงแบบกลับมาสุขภาพดีอย่างรวดเร็วนะคะพร้อมที่จะแต่งหน้าทำงานได้มากขึ้นนะคะสามารถหาตามซื้อได้นะคะที่วัตสันนะคะทุกสาขาแล้วก็อาจจะมีช่องทางออนไลน์บ้างนะคะก็ลองไปเสิร์ชหาดูเอาที่ตัวเองสะดวกแล้วกันนะคะก็สำหรับรีวิวนะคะเจ้า SOSSkin Energy Kit ตัวนี้นะคะก็จะมีเท่านี้ก่อนนะคะก็ถ้ามีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะคะจะบอกว่าตัวนี้ดีแบบดีมากๆเข้มข้นมากๆคืนเดียวเห็นผลเลยนะคะอันนี้คือเรื่องจริงไม่จ้อจี้เลยนะคะอ่ะก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะไปลองใช้ซื้อกันนะคะรับรองว่าผิวสวยข้ามคืนแน่นอนค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ